สระอะไรคะอีไม่ใช่อีสักหน่อยเออืออสระอืออยู่ข้างบนนี่เออืออรวมเรียกสระเอือคะสระเอือเพลงก็ร้องเหมือนกับสระเอียเองนะคะเออืออเออืออรวมเรียกสระเอือเห็นไหมคะฉะนั้นอ่านว่าออเอือเอือนะออเอือแล้วนะทีนี้มาดูสิสระตัวนี้บ้างล่ะคะเป็นรูปของสระอะไรเอ่ยเป็นสระผสมที่มีสระโอแล้วก็มีสระอะนะคะเป็นรูปของสระสระอะไรคะสระสระโอชัดดานัยอ่านว่าอะไรนะชัดดานัยสระอะไรสระอะไรครับสระอโอโอสระโอนะสระโอจำไว้ดีอโอโอต่อไปตัวนี้ล่ะสระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยสระอัมนะมีวงกลมๆเนี่ยแล้วมีรูปของสระเราเรียกว่าสระสระอัมออัมอ่านว่าออัมอัมออัมอัมนั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวนี้อีกล่ะไม่มีรูปเลยมีตัวเหมือนกับพยัญชนะไทยเลยอยู่ในรูปของสระอะไรคะสระอะไรเอ่ยอ่านว่าออสระสระสระอะไรเอ่ยสระออนะคะสระอละเอาละนะคะถ้าวันนี้ตั้งใจเรียนมีนิทานมาฝากนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องอดฟังนิทานละนะคะอ่ะทีนี้มาดูปริศนาคำทายบ้างเอาปริศนาคำทายฝึกการฝึกสมองแล้วฝึกการอ่านคำด้วยนะลองดูซิครูมีอะไรมาถามเด็กๆปริศนาคำทายนะคะคำตอบเป็นคำที่อยู่ในบทเรียนของเราทั้งนั้นเลยนะคะดูซิว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอ่านตามครูนะคะเป็นชื่อไม้ล้มลุกผลสุกสีเหลืองมีพี่น้องอยู่รวมกันเรียกว่าเครือผลไม้อะไรล่ะที่มีพี่น้องอยู่รวมกันมากมายเลยอะไรเอ่ยสิ่งนั้นคือกล้วยโอ้เก่งมากเลยสิ่งนั้นคือกล้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้เราเรียกว่า1หวีถ้ามีอยู่จำนวนมากๆเราเรียกว่า1เครือนะคะกล้วยเอ๊ะคำว่ากล้วยสะกดยังไงคะขอเสียงหน่อย1 2 3กรอวยอกล้วยมั้ยคำว่ากล้วยนั้นโอ้ไม้โทอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่2กอไก่ควบก้ามกับตัวลอลิงนะคะเวลาเราเติมวรรณยุกต้องเติมที่พยัญชนะต้นตัวที่2คือตัวที่กอไก่ควบก้ามกับลอลิงตัวนี้นะคะกล้วยคำว่ากล้วยลองสะกดใหม่นะใครที่ยังสะกดไม่ได้ลองสะกดแจกลูกใหม่นะคะเป็นกอรออัวสระอัวนะคะกอรออัวตัวสะกดยอยักษ์กอรออัวยอกล้วยนะคะวรรณยุกต์ไม้โทคะกรออัวยอกรวยไม้โทกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นกล้วยนั่นเองนะคะเอ๊ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอ่านพร้อมครูนะคะอะไรเอ่ยเป็นผู้เลี้ยงและฝึกบังคับช้างอ่านพร้อมกันค่ะอะไรเอ่ยเป็นผู้เลี้ยงและฝึกบังคับช้างค่ะสิ่งนั้นคือใครคะคนที่เลี้ยงช้างนะคะคนเลี้ยงช้างเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะ
ควานช้างคะเรียกว่ากวานช้างนักเรียนพบกวานช้างที่ไหนคะที่หัวหินมีไหมคะมีอยู่แถวไหนคะที่มีหมู่บ้านเลี้ยงช้างอยู่ใกล้ๆกับวัดเขาอีติตุกโตใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านช้างนั่นเองนะคะกวานช้างทีนี้คำว่ากวานช้างเนี่ยคำว่ากวานเนี่ยนักเรียนจะอ่านไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะทั้งเรียนสะกดคำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะอ่านได้คำว่ากวานคอควายควบก้ามกับวอแหวนนะคะสะกดว่าอะไรคะเรามาสะกดคำว่ากวานช้างกันดีกว่าลองสะกดคำสิ1 2 3คอวออายอกวานนะคะคุณครูใช้ตัวนี้นะคะคำว่ากวานคุณครูใช้ตัวยอหญิงเอามาให้นักเรียนสะกดเพื่อที่นักเรียนวันหนึ่งจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะทำไมใช้ตัวสะกดใช้ตัวยอหญิงนะคะเพราะว่าเวลาตัวสะกดที่เขียนคำถูกต้องคือตัวยอหญิงเด็กป.1 เนี่ยส่วนมากเขาจะอ่านเป็นคำใช่ไหมคะอ่านเป็นคำแต่เมื่ออ่านเป็นคำแล้วบางคำที่นักเรียนอ่านไม่ได้บางทีดูรูปภาพอ่านเป็นคำเนี่ยมันผลเสียอีกชนิดหนึ่งคืออ่านเป็นคำแล้วบางทีนักเรียนไม่ทราบเลยว่าคำถูกต้องมันคืออะไรเห็นภาพปั๊บนักเรียนอ่านได้รู้ทันทีเลยว่านี่คือภาพของกวานช้างแต่คุณนิกาต้องการจะเน้นให้นักเรียนนั้นสะกดได้แต่การสะกดนั้นถ้าเป็นสะกดคำธรรมดาจะใช้ตัวยอยักษ์นะแต่คุณครูขออนุญาตบอกว่าใช้ตัวยอหญิงยออยเพื่อให้นักเรียนจำได้ว่าตัวยอหญิงนั้นมาจากตัวนี้คอควายมาจากตัวสระอายอหญิงตัวนี้นะคะกวานอ่านว่ากวานแล้วคำว่าช้างนะคะช้างชออางอช้างไม้โทชออางอช้างไม้โทช้างคำว่าช้างฉะนั้นสองคำรวมกันกวานช้างก็แปลว่าผู้ที่ทำไมเอ่ยผู้ที่เลี้ยงช้างนั่นเองใช่ไหมคะบังคับเลี้ยงช้างนะคะมาดูต่อสิเอาอ่านค่ะอะไรเอ่ยอ่ะบ้านหลายหลายหลังอยู่รวมกันในอาณาเขตปกครองเดียวกันคะอะไรล่ะคะโอเก่งจังเลยหมู่บ้านอ่ะฟังก่อนนะคุณครูให้นักเรียนอ่านนะจ๊ะอ่านสมมุตินักเรียนอ่านคำเนี่ยบ้านนักเรียนจะได้จำได้ว่าบ้านมันเขียนยังไงคำว่าบ้านเขียนยังไงคะบออานอบานไม้โถบ้านคำว่าหลายล่ะหอรออายอหลายถ้านักเรียนอ่านตามคุณครูแล้วฝึกอ่านทุกวันนักเรียนจะอ่านได้นะคะพอขึ้นป.2 แล้วอ่านเก่งเลยค่ะอ่านเก่งเลยนะคะบ้านหลายหลายหลังอยู่ในอาณาเขตรวมกันเนี่ยเราเรียกว่ามีการปกครองเดียวกันนะคะเราเรียกว่าตอนนี้แบ่งเป็นการปกครองให้แต่ละเขตปกครองกันเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะหมู่บ้านไหนใครอยู่หมู่บ้านอะไรบ้างคะในอำเภอหินนะแบ่งเป็นหมู่บ้านมากมายเลยแบ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านตันเดียวคะหมู่บ้านเขาเตาหมู่บ้านหนองแกหมู่บ้านเขาเตาหมู่บ้านเขาตะเกียบหมู่บ้านบอกฝ้ายหมู่บ้านหนองขอมีแล้วอีกหมู่บ้านหนองตะเภาหนองตะพดมีไหมหนองตะพดอยู่ที่เพชรบุรีนะอยู่บ้านคุณแมวคุณแมวอยู่อำเภอหนองตะพดนะหมู่บ้านอะไรคะบ้านโป่งอยู่นู่นจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะอ่านแล้วค่ะทีนี้หมู่บ้านสะกดยังไงคะหมู่บ้านหอมออูหมูไม่เอกหมู่บออานอบานไม่โถบ้านหมู่บ้านก็คือบ้านหลายๆหลังนั้นมาอยู่รวมกันในอาณาเขตเดียวกันแล้วก็มีการปกครองเช่นหัวหน้าหมู่บ้านก็จะมาดูแลมีความทุกข์ร้อนอะไรก็แจ้งหัวหน้าหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเขาจะไปแจ้งที่อำเภอก็มาปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีความร่มรื่นนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านนั้นต้องทำไมคะรักษาสมบัติส่วนรวมของหมู่บ้านอย่างในหมู่บ้านหรือในชุมชนนะคะ
ในหมู่บ้านหรือในชุมชนของนักเรียนนั้นจะมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะมีสนามเด็กเล่นนะคะมีอะไรอีกคะมีที่ออกกำลังกายแล้วก็มีศาลาหมู่บ้านนักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะทนุบำรุงสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกๆคนนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเราเรียกว่าหมู่บ้านนั่นเองค่ะหมู่บ้านนะคะทีนี้มาดูซิคำว่าหมู่บ้านลองสะกดคำใหม่อีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้เก่งขึ้นนะคะลองสะกดคำสิคะหอมออูหมูหอมออูหมูนะคะหอมออูเป็นอะไรล่ะคะเป็นหมูเห็นไหมคะแล้วจะเป็นหมูได้ยังไงต้องมีอะไรด้วยต้องมีไม้เอกเป็นอะไรคะมออูหมูไม้เอกหมูนะคะวรรณยุกต์เอกนะแทนอะไรคะเมื่อไปกำกับอยู่บนพยัญชนะนะคะทำให้คำเหล่านั้นนั้นเสียงเหล่านั้นเปลี่ยนไปแล้วก็มีความหมายต่างกันนะคะมีวรรณยุกต์เอกเติมไปกลายเป็นหมูแล้วนะคะจากหมูเป็นอะไรเลยเป็นหมูทันทีเลยนะคะนี่คำว่าบ้านบ้างล่ะคะบอานอบานเห็นไหมคะบอานอบานหมายถึงดอกไม้ที่บานแล้วนะคะแต่เมื่อเติมอะไรลงไปคะเติมไม้โทคำนั้นก็จะเปลี่ยนจากคำว่าบานกลายเป็นบอานอบานไม้โทกลายเป็นบ้านทันทีเลยเห็นไหมคะความสำคัญของวรรณยุกต์นั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันบออานอบานไม้โทบ้านทันทีเลยนะคะหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของฉันให้ความรื่นรมสร้างความเกลียวกล่อมชื่นชมจริงนะ